ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดสาธุมานี้มานี้พูดพูดเพิ่นมีอยู่พุ่นมาสิอัปปโลกให้ก่อนหน่อยบ่ละเอ้าบ่ได้ยินสังคัสสะโอ้พระสงฆ์ทั้งหลายทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเขภันเตสังโฆจานาตุอะยังพะธัมมะภะโกเทระสะปาปุนาติอวะเสสะภะคะอัมหะกัมปาปุนันตุภิกขุจะสามเณราจะกหัตถาจะยะถาสุขังปริพุญชันตุแจกกันหลังจากนี้แล้วอัปปโลกแล้วมื้อนี้เป็นมื้อสำคัญเด้อขอโอกาสเผามื้อนี้แล้วเป็นมื้อแล้วงานละว่าซั่นกับผู้อื่นพุ่นละแล้วแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อใหญ่พี่น้องสิมาทั้งหลายเด้เอาคาดการบ่ได้ว่าสิหน่อยสิหลายซั่นใดแต่คิดว่าสิหลายอยู่ในยิ้มเขาบางคนเฮาก็ได้ยินนี่เด้บ่ได้บอกกันมื้อนี้ก็เบิ่งใส่กันแล้วพี่น้องมาแต่หยังเลี้ยงกันตามฐานะที่มีอยู่นี่แล้วเฮ็ดจังได๋เฮาพี่น้องร่วมบ้านทั้ง3ทั้ง2บ้านเด้พวกขวัญ2หมู่บ้านทงพร้อมบ้าน64พร้อมก็มีคุณอุปการน้ำห้องโยนหลวงปู่ก็ได้ก็บอกว่าว่าสิผู้เดียวบันไดเด้เพราะฉะนั้นก็เบิ่งใส่กันพี่น้องมาตั้งห่างไกลทั้งนั้นครูบาอาจารย์มากเรื่องเรื่องก็เอาไว้ซะก่อนนิมนต์ผมตั้งใจอุทิศกุศลให้ผู้เฒ่านี่นี่เลยยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสักขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังคัปปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวัฒนสีสนิทจังวุฒามาจายโนจตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังกาสิเมยาติมิตาสัทธาจเมเปตานังดาคินังดาจาปุเบกะตะมนุสรังนาหิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปาริเดวานานาตังเปตานามัทธายะเอวัมติทัตติยาตโยอายังจาโคดาคินาดินนาสังคัมมิสุปฏิหิตาเยคารตังหิตายัสสะทานาโสปกัปปติโสญาติธัมโมจายังนิดัสสิโตเอตานะปูชาจักกตาอุลาราบาลัญจาภิกขุนามาโนปาดินังโอมเมหิปุญญังปัสสตังอานปะกันติงวัตถุธัมบะมังกะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมมาบุทธานุภาเวนะสดาโสทิ
เอารถเอาล่ามากอะยังไม่ควงมูคิดสักวันว่าจอดนี่ก็มีควงมูทั้งไม่เดี๋ยวออกมาบนนอนต้องคิดสักวันเด้อมอเตอร์ไซค์กันเลยอย่าประกาศดูหลายเครื่องเสียงนี่ใส่แต่ว่าบัวมันใส่เบาจนบัวเบากันนั่งบริ้งยิ้มกับบัวบรรทาไปดิมีใส่อยู่แต่ว่าบัวมันเบาตลอดเท่าตลอดมันบัวเป็นตะฟังเลยเด้มองท่านมองเนี้ยก็จะหูจักละละคู่มือนี่นั่นแล้วมองท่านมองปู่ซ่าพามองมาเนี่ยก็ทำตามหน้าที่เอาถ้ามีพี่น้องมากอ่ะมีคู่บาสีลูกคุณพันแตงไปพูดโอ้เอาไว้หนึ่งบอกเอามาพี่เลยบอกมองพี่ละสินะตะกี้ยุพุ่นนะเอามาพี่ละเอามาบูซ่าที่พี่เอาเครื่องหน่อยมาตั้งก็ได้แต่งกันไว้แล้วล่ะหลวงพ่อสันพันแตงไว้แล้วถ้าพี่น้องมากนะเขาจะบูซ่าพาเอามาพี่โลดเอามาบังสกุลพี่โลดบ่มียังน้องกันอะไรนี่แหละแต่เก่ากว่ายุพุ่นเมื่อไปแก่พุ่นก็ต้องหามพุ่นแล้วถ้าพุ่นมากพุ่นมานั่งที่บ่แต่หันลำโพงตะดีไปพุ่นเบิ่งซอยกันเด้อเรียกพี่น้องอิ่มเอาให้ควันคะแนนก็มากหลายๆให้ควันเขาน้ำมันหนาก็บอกพุ่นน้ำมันหนาตามประเภทนี้หรือว่าผู้มีประเภทนี้ดิบ่ได้เอาใจดิครับแต่งๆแม่ก็ได้เด้อสันแล้วซะก่อนเพื่อสิฮอดเที่ยงฮอดบ่ายโมงสิพอดีติมันสิดอกสวยงามล่ะซ้ำนี่ก็ได้มื้อคืนนี่บ่มีมันยังมีเลยไปสวยงามขึ้นมาแล้วเอ้าแป้งไปเพิ่นแล้วบ่ล่ะฮะคู่บ่าเพิ่นแล้วผมก็ให้ทางที่ไปอยู่ดอกคู่บ่าเพิ่นมาน้ำไฟน้ำจามซ้ำไส้เนาะสามสีดังเอิ้มหมาจอกกระป๋องต้องหันจับ4,000บาทและ4,000บาทมาเรียกของหมอก็ตรวจเพื่อนคนเขาตรวจจันวันบ้านนี่ปูพ่อไปแม่แล้วเจ้าว่านรวม 1,000 บาทเป็นนั่นจะเต้จีนเพิ่นยังเอาเงินเพิ่นใครต้องเพิ่นอยากประเทศอินโดนีเซียประธานพระธรรมทูตในอินโดนีเซียและประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศอินโดนีเซียได้เมตตาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้หลังจากแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วก็จะถวายกัณฑ์เทศต่อจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสวดมาติกาบังสุกุลจบแล้วคณะศรัทธาสาธุชนที่มีรายชื่อจำนวน30ท่านตามที่ได้จดชื่อมาให้ก็จะได้เป็นผู้แทนในพิธีทอดผ้าที่อาสนะสงฆ์ทั้งหมดจากนั้นพระสงฆ์ก็จะได้พิจารณาผ้าบังสุกุลจบแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาต่อจากนั้นก็จะเป็นการนำเรียนประวัติของหลวงปู่คำพาวโชติโกจบแล้วก็จะเป็นพิธีทอดผ้าไตรเอกจำนวน4ชุดบนที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่จำนวน4ชุดโดยในการนี้ทางเจ้าภาพได้เรียนเชิญจำนวน4ท่านที่มีรายชื่อต่อไปนี้ได้เตรียมตัวในการที่จะเป็นตัวแทนทอดผ้าไตรบังสุกุลไตรเอกก็คือท่านพันตำรวจโทชุมพรทองอินสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแวงท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.ปราการช่วยรักษาท่านนายแพทย์อัมพลเวหะชาตินายแพทย์ชำนาญการพิเศษของสมณศักดิ์จำนวน4รูปขึ้นพิจารณาภาพบังสุกุลจบแล้วกันบรรลุต่อจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดก็จะขึ้นวางดอกไม้ก็เป็นอันเสร็จพิธีตามขั้นตอนนี้ขณะนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ5นาที10นาทีนะอยู่ในปกครองของท่านพระครูโชติคุณาภรณ์เพราะว่าวัดของท่านอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เองรั้วอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเพ
ราะฉะนั้นเจ้าที่ยังไม่มาก็ยังเริ่มดำเนินการไม่ได้อดใจรอนะรอฟังเทศหลวงพ่อจากอินโดนีเซียท่านใดที่เคยฟังแล้วหลายๆท่านคงได้ไปที่เชียงใหม่งานหลวงปู่เปลี่ยนท่านได้แสดงธรรมที่นั่นหลายต่อหลายครั้งบางท่านก็ไม่ได้ไปก็ได้รับฟังที่ตรงนี้ก็อดใจรอสักประเดี๋ยวนึงรอเจ้าพระนางเพลวัดป่าดอนม่วยเราได้ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอตอนนี้ยังไม่ได้ฉลองดังนั้นจึงขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านถ้าจะฉลองให้ท่านก็เตรียมตัวไว้แต่จะให้ท่านจัดเองคงจัดไม่ได้ต้องอาศัยศรัทธาบารมีจากพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมจะจัดถวายท่านนะเอาไว้ปีใหม่ปีใหม่จัดฉลองอายุวัฒนมงคลท่านด้วยในเดือนพฤษภาคมปีหน้าเด้อปีหน้าท่านอายุครบรอบกี่ปีก็แล้วแต่ควรจะจัดในวันนั้นเพื่อถวายเป็นวิทยาสตาระในวันที่ท่านอายุวัฒนมงคลครบรอบ60-61ปีและก็40พรรษาในขณะเดียวกันได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดินอันนี้เป็นเพียงความคิดส่วนการจัดนั้นอยู่ที่คณะศรัทธาญาติโยมจะจัดถวายท่านเป็นเพียงแนวความคิดตอนนี้กำลังเดินทางมาจากงานที่อำเภอสองดาวสิบสองนาฬิกา45นาทีโอกาสนี้ขออ่านรายนามผู้ที่จะเป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลจำนวน30ท่านเพื่อจะได้ไปนั่งใกล้ๆหรือบางทีถ้าถึงเวลาจริงท่านอาจจะไม่ได้ยินชื่อนะตามที่จดชื่อมาระหว่างที่รอโอ้กราบหลวงปู่บุญมาได้เดินทางมาแล้วนะพี่น้องข้างหลังท่านเด้อหันหลังไปกราบหลวงปู่อนมมือไว้หลวงปู่บุญมาเพิ่งลงรถโอ้ยเป็นเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์30ท่านกราบหลวงปู่ไปด้วยแล้วก็ฟังชื่อไปด้วยเด้อได้ยินชื่อแล้วไปนั่งอยู่ด้านหน้าพระสงฆ์ตามอาสนะสงฆ์ที่จัดไว้เด้อ1. นายสุรพลกองแก้ว 2. นายสำเนียงเฉลิมจิตข้าราชการบำนาญ 3. นายวันชัยวงศาจันทร์ 4. นายบัวลองพรหมมาศ 5. นายบุญเกิดพรพา 6. นายสมจิตแสนอุบลผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกคอนหมู่14 7. นางละไมผาขาวบวชผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกคอนหมู่2 8. นายอาคมสุวรรณเพชรผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนม่วย 9. 10. ทำเหตุแล้วนี่ไป10เลยเนาะว่ายังไงผู้ใหญ่สำเนียงนายวานิชสาขามุระข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน 11. นายจรัญศรีประดับผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกศรี 12.ดร.สมใจอุดมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนโคกศรีวิทยาสรร13นายถนอมบุญนาทีสมาชิกเทศบาลตำบล14คุณสิริธรรมร้านสิริธรรมวัสดุก่อสร้างบ้านทุ่ง15นายสุทธะประทาทันบ้านทุ่ง16นายทองอ่อนธรรมจิต17นายสกุลมูลจิตติ18นายเรืองชัยแก้ว19นายคำล่าถาวีวร20นายคำสอนจันทลา21นายพิชิตอุตวัฒน์
22นายบัญญาบ่ปัญญาหรือบัญญาเหาะเหินครับ23นางวันเทียนเฉลิมจิตไปบอกให้หน่อย24นางปราณีราชาธง25นางประภัยพรมแสง26นายสมานมีชัย27นายสมหมายพันมหา28นายบุญเย็นยุตตรินทร์29นายจิตราเฉลิมจิต30นางดวงนางเดือนวิมลเฉลิมจิตและคนที่สำรองรายชื่อที่ข้ามไปเมื่อสักครู่นี้นายสุภัทรพองพันพวงพันพวงพันทั้ง30ให้มานั่งด้านหน้าพระสงฆ์เด้อทั้งหญิงทั้งชายด้านหน้าอาสนะสงฆ์30ชื่อไม่ได้อ่านอีกนะจะอ่านตอนที่ทอดผ้าเท่านั้นเองทีนี้เก้าอี้ว่างอยู่มานั่งให้เต็มเลยเจริญพรเชิญมานั่งเก้าอี้ที่ว่างอยู่ให้เต็มมาท่านพระครูประยงท่านบอกมานั่งเก้าอี้ให้เต็มเพราะว่าภาพออกมาไม่สวยงามเอาไปลงตู้เลยลูกศิษย์หลวงพ่อตู้ 4,600 บาทรวบรวมปัจจัยมาแล้วครับผมได้เวลาแล้วมาแล้วบอกท่านเจ้าคณะอำเภอมาถึงแล้วในโอกาสนี้ขอกราบพระพุทธนิมนต์ท่านพระครูประกาศธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อวงศิลป์ลาภิโกเจ้าวาดวัดวิปัสสนาคฤหะประเทศอินโดนีเซียประธานสงฆ์พระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียได้ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรมในลำดับต่อไปโอกาสนี้ขอเจริญพรเชิญดร.ปราการได้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยทางนู้นนะทางโต๊ะหมู่บูชาโต๊ะใหญ่และก็ขอเจริญพรท่านนายกทองใบสุทธิประภาได้จุดเทียนส่องธรรมขอเจริญพรเชิญตามลำดับขั้นตอนและก็ขอเจริญพรเชิญคุณพ่อกำนันเดี๋ยวจะเฝ้าเจ้าไปก่อนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะจุดแล้วจุดเทียนชนวนด้วยนะคนที่อยู่แถวนั้นแล้วก็พ่อกำนันจะเป็นผู้นำกล่าวทั้งหมดนะลำดับนี้จะงดใช้เสียงตรงนี้ก่อนจุดแล้วซะก่อนให้สัญญาณด้วยจุดแล้วซะก่อนก็จะบอกสิถึงพี่สิว่าศีลทุกท่านประนมมือกราบสวัสดีครับสวัสดีครับอิมินาสิตาเลนะกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอิมินาสกาเลนะทางพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนะทางสักการะนาตังสังฆังอภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทธังภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคะปัณโณมหังกะวะโตสหวะกะสังโฆสังฆังนามามิเอาคำอาราธนาศีลหาพร้อมๆกันมะยังพันเตนทาสีลานิยาจามาทุติยัมปีมะยังพันเต
ติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามาตันติยัมปิมะยัมพันเตติสรเนนัสหะปัญจศีลานิยาจามาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าศีลังโลเกอนุตตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลเป็นเบื้องต้นของกุศลทั้งหลายทั้งปวงดังนั้นเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะอันเป็นสิ่งที่เยี่ยมดังกล่าวขอเชิญพรท่านสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาตั้งใจที่จะสมาทานเบญจศีลและก็รักษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์บุคคลใดที่มีศีล5สมบูรณ์แล้วย่อมได้รับอานิสงส์คือ1มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ย่อมมีความสุข2โภคทรัพย์ย่อมเจริญขึ้นไม่มีเสื่อม4เมื่อถึงการมรณะย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์และในที่สุดเป็นเหตุให้บรรลุถึงพระนิพพานได้ดังนั้นขอเจริญพรทุกท่านตั้งใจอันบริสุทธิ์เพื่อสมาทานเบญจศีลเพื่อเป็นเครื่องส่งสักการะแด่ดวงวิญญาณหรือสรีระสังขารของหลวงปู่คำภาวโชติโกด้วยความพร้อมเพรียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะธัมมังสรณังกัจฉามิโดเตยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิโดเตยัมเปสังฆังสรณังกัจฉามิอาเตยัมเปพุทธังสรณังกัจฉามิอาเตยัมเปพุทธังสรณังกัจฉามิอาเตยัมเปธัมมังสรณังกัจฉามิอานิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตาเตยัมเปสังฆังสรณังเราเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นไปทำการนั้นแทนเราด้วยแล้วจึงสมาทานเบญจศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ถือเอาสิ่งของของผู้อื่นที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้อันเป็นลักษณะของการขโมยด้วยตัวเราเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นไปทำการนั้นแทนเราด้วยแล้วจึงสมาทานเบญจศีลข้อที่2อาเดนนาดานาเวรมณีเสขาปดังสมาธิยามิอาเดนนาดานาเวรมณีสิกขาปะฏังสมาทิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ประพฤติล่วงประเวณีในบุตรภรรยาสามีหรือบุคคลที่อยู่ในปกครองของผู้อื่นอันเป็นลักษณะของการแสดงความเป็นชู้กับบุคคลดังที่กล่าวแล้วจึงสมาทานเบญจศีลข้อที่3
กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่พูดปดพูดอำพรางผู้อื่นด้วยความไม่จริงตลอดถึงพูดในสิ่งที่เพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระหาค่ามิได้แล้วจึงสมาทานเบญจศีลข้อที่4มุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิเราจงตั้งจิตคิดงดเว้นว่าเราจะไม่ดื่มสุราเมรัยคือน้ำเมาที่กลั่นแล้วก็ดียังไม่ได้กลั่นก็ดีซึ่งทำให้บุคคลผู้ดื่มผู้เสพนั้นเกิดความคลั่งไคล้หลงไหลเป็นที่ตั้งของความประมาทแล้วนำมาซึ่งความพินาศนานาประการแล้วจึงสมาทานเบญจศีลข้อสุดท้ายที่5สุราเมรยามัจจปมาดธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิสุราเมรยามัจจปมาดธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปดาสีเลนะนิบุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทาเยสาธุมาจารุกาติปติสหัมปติกัตอัญชลีอันดิวรังอัญญาจาทะสันติทะสันตาปรสักข้าชาติกาทิเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง